つけた気がしたんだ。たった一人の味方、何度伝えたって足りないよね。โอเคสวัสดีครับทุกท่านเสวิชาโดนอยู่เกมชื่อว่าซาริวเล่อีกครั้งหนึ่งโอเคไปวันนี้วันที่7ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไอ้พวกนี้ทำอะไรได้วันนี้โต๊ะเนี่ยซื้อครั้งแล้วยังงงๆอยู่เลยโอเคเอ๊ะอ๋อมันโหลดช้าเพราะว่ามันมีเว้นเฮ้ยกระตุกอะไรวะแป๊บนึงเหมือนมันอัปเดตอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรก็วันนี้ใช้ไปเจอปลาในแม่น้ำมาอีกแล้วนะผมก็เอามาให้เพื่อนนะฮะจากลีนัทนะผมแคทฟิชอีกแล้วนะผมซึ่งตัวนี้เราเคยได้มาเยอะแล้วพอให้มาหลายตัวแล้วแคทฟิชเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นอะไรดีวะติดตัวไปโซล่าเหรอก็ได้วันนี้ไม่อะไรขึ้นไหมว่าไม่ขึ้นเลยครับเมลอนฝั่งขวานี่ขึ้นนิดหน่อยแต่มันขึ้นไม่เต็มที่นะผมเล็ดงั้นเดี๋ยววันนี้เราวันอาทิตย์เราแวะไปเลี้ยงไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปแวะไอหาไอ้นี่กันเรียบร้อยเลยนึกแล้วแม่งแดกสตาร์เตอร์เราหมดครับปล่อยข้างนอกงี้ได้ไม่เป็นไรหรอกให้มันเดินเล่นสุดท้ายแม่งก็กินเราเรียบเลยนะเว้ยโคตรแย่แพ้ขอนมหน่อยไม่ได้จะเอานมใครเอานมแพ้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยไม่โดนตัวครับถือเอาใหม่โอเคโดนแล้วขอชีสหน่อยเราจะเอานมนี้ใส่กับนมแพะแล้วก็นมธรรมดาด้วยใส่ให้หมดเลยไหนดูซิว่าวันนี้มีอะไรบ้างตรงนี้เฮ้ยไม่ได้จะกินไข่ครับไข่เป็ดไข่ใหญ่ไข่ธรรมดาสักช่วงหลังๆมาเนี่ยเริ่มได้ไข่เล็กน้อยลงนะผมสังเกตดูได้จะได้ไข่ใหญ่ซะมากกว่าเพราะว่าหัวใจของหลักสัมผัสเราเนี่ยสูงขึ้นนะผมหัวใจที่ออกมาก็จะสูงขึ้นตามไปนะผมตืดเก็บโอเคโอเคครับวันนี้วันที่7แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราแวะไปดูฝั่งซ้ายล่างก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวจะแวะไปที่หนึ่งก็คือเป็นที่ตำนานอีกแล้วก็รู้กันอยู่นะผมว่าตำนานมันมีแต่ละฤดูอยู่แล้วฤดูนี้ตำนานคืออะไรยังไม่รู้เลยครับงั้นเราจะไปดูกันว่าตำนานของฤดูนี้คืออะไรสวัสดีป้ามีอะไรขายบ้างไวเอ็กครับไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นของธรรมดาโคโคนัทบักไม่มีของที่ต้องการเลยโต๊ะนี่ซื้อเก็บไว้ดีไหมเก็บไว้เผื่อได้ใช้พวกของเฟอร์นิเจอร์พยายามซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่ามันเวียนมาไม่ค่อยบ่อยนะผมโอเคเดี๋ยวขอเรียบดูปลาหนึ่งปลาตำนานของฤดูนี้สามารถตกที่ไหนก็ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตกเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปตกเลยก็ได้นะผมวันนี้ไหนๆก็ว่างแล้วไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะผมแต่เดี๋ยวเราเคลียร์ฟาร์มเรียบร้อยก่อนฟาร์มฝั่งซ้ายเรายังไม่เคลียร์แล้วก็เหล่าหญ้าอย่างแน่นอนครับว่ามันเอาเฮไปใช้นะผมซึ่งเฮหมดบ้านแน่ๆปัญหาของเราคือต้องพยายามหาเฮให้ได้จากการฟันหญ้าพวกนี้หญ้าหมดบ้านแล้วเนี่ยสงสัยต้องซื้อเอาแล้วมั้งเนี่ยแพงเลยนะไม่ใช่อะไรเฮ้ยขยาวนี่มาเทียบสบายครับทำแท็บเปิลไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ว่างพอไม่ใช่ไม่ว่างพอยังไม่มีความสามารถในการทำพอและแน่นอนแลซีที่เราใส่เข้าไปนะผมจึ๊บได้คืน3อันดีเลยนี่ก็ซันพาวเวอร์ไม่ได้มาเล็กคืนครับแย่จังเรียบร้อยลดชึบมาให้อย่างอื่นก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรารอปลูกทีเดียวตอนนี้ยังไม่ต้องรีบนะผมเดี๋ยวไปเก็บก่อนชึบเฮ้ยตรงนี้ก็ออกเว้ยน้ำยาบ้าเลยผมพูดขนมจีนไม่ได้เก็บออเรนจ์และพีทของมันเริ่มเต็มช่องแล้วครับเดี๋ยวย้ายช่องมาบ้างนะผมไว้ทีเดียว
อ่ะโอเคไปวันอาทิตย์แน่นอนอยู่แล้วว่าเปลี่ยนนะผมก็คือสามารถให้ของได้มากขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาทีละคนให้ของขวัญกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปตกปลากันนะผมเสียงเพลงแม่งคนแปลกๆอยู่เนี่ยแม่งๆเอามีเควสฮะ 300G จากเค้นต้องการปลาไปครับเอาให้หวานไปแล้วจุดิคืออะไรฮะสวัสดีหมอไม่ได้กินกาแฟให้หมอให้หมอหัวใจหมอ7ดวงนะครับอย่าเกิน10ดวงบอกอย่าเกิน8ดวงเด็ดขาดไม่ฉะนั้นคุณจะเข้าสู่ด้านมืดดาร์กไซด์เลยบอกเลยว่าดาร์กไซด์เลยสวัสดีเค้นไม่เอาอะไรไม่ให้ตีแอร์เดี๋ยววันนี้เราดูกันครับว่ามีวอลเปเปอร์อะไรขายบ้างนะครับธรรมดามากโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปไอ้นั่นกันเลยวันนี้วันอาทิตย์น่ะตึงตึงลองดูเฮลี่ก่อนว่าอยู่ป่ะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ครับแต่เอมิลี่อยู่อ่ะหาเอมิลี่ก็ได้เอาเจดไปให้เอมิลี่ชอบเจด8ดวงครับหัวใจสบายละหัวใจเริ่มขึ้นรัวๆแล้วตอนนี้ผมรอวันที่หัวใจทุกคนในเมืองเราจะถึง10ดวงอยู่นะผมเพื่อวันนั้นเราจะไม่ย่อท้อแวะมาหาไอ้นี่ด้วยสวัสดีนายหัวใจนายกี่ดวงอ่ะส่วนดวงเหรออ้าวแล้วกูซื้อแบตบิงมาทำบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิงตังไหมเนี่ยเอาแบตบิงมาทำไมคุยกับคนที่ชอบมือลั่นทุกทีเลยเส็งแล้วก็เผลอไปซื้อของมานั่นให้อยู่นั่นเฮ้ยผมลืมไปจะไปตกปลาแต่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยจะไปตกยังไงวะบ้าชิบเป่งเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนตึมตึมอันนี้ก็เดินมาบนเพื่อมาหาดูว่าลุงลูวิสอยู่แถวนี้เปล่าอยู่แต่เดนเมเทียสป่ะคนนี้มันเป็นนักสำรวจเขาเรียกอะไรอ่ะนักเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรวะภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้นักภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเอ้ยหมอไม่ทำงานหรอเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเอาของมาตกปลาครับบอกเลยว่าพร้อมในการตกปลาวันนี้บอกเลยว่าจะตกปลาแน่นอนตกแน่นอนอะ เดี๋ยวเราว่าตกปลายันดึกเลยนะผมฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะได้กลับฟาร์มเนี่ยมันก็จะน้อยนิดนึงฉะนั้นแล้วเราจะเตรียมวาร์ปโทเทมไปไหนวาร์ปโทเทมกูฮัลโหลบูทำจากอะไรฮะทำจากฮันนี่และไฟเบอร์20แล้วก็ฮันนี่อันหนึ่งนี่ทำสดเลยทำสดใช้สดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบไปครับก็ที่ต้องเตรียมไปก็จะต้องเป็นพวกแท็บบับเบิ้ลแท็บบับเบิ้ลนะผมแล้วก็จะเป็นเหยื่อตกปลาพิเศษครับแล้วก็สไปซี่อิ่วไม่ต้องใช้หรอกมั้งอื่นไม่จำเป็นแล้วมั้งครับพอละอ่ะยัดเข้าไปเหยื่อพิเศษสำหรับการตกปลาโดยเฉพาะนะผมบอกเลยว่าเพื่อปลาตำนานเราก็เลยเตรียมของชนิดนี้ไว้ตั้งแต่พาร์ทที่สัก10พาร์ทที่แล้วได้มั้งพาร์ทที่ว่าอะไรอะตำนานนี่มีลมหายใจอะจำชื่อพาร์ทได้นะอันนี้เหมือนกันครับเราก็จะใช้เดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนเผื่อพลาดไปกดโดนนี่ซวยเลยเอ้าป้านี่ป้าสลัดไหมไม่ใช่ป้าเดี๋ยวเรียกยายเลยแล้วกันครับตึมตึดึมตึมตึดึมกัดอยู่ฮะตอนแรกว่าจะไม่ให้ของกัดหรอกแต่แวะมาแล้วทีก็สักหน่อยกัดอ่ะหัวใจกัด4ดวงไงครับของที่ให้กัดบางอย่างก็ให้แพงเกินไปก็ไม่อยากให้เท่าไหร่นะเบืองตึมโอ้ขยะโอ้ลุง
นายกเราทิ้งขยะเซ็งเอาแซมมาทำบ้านตรงนี้เนี่ยพอดีเลยแซมเอาไปเลยโจจ้าโคล่าไงล่ะแซมเอาอะไรคือแต่ละคนอยู่นี่หมดเลยเนี่ยงงแจ๊ดวินเซนต์ลีอาหนูแจ๊ดชอบดอกไม้ทุกชนิดยกเว้นดอกไม้บางดอกแล้วก็อีวินเซนต์มันชอบของแปลกๆไม่ให้นะคู่อ๋อแต่ละคนมาอยู่ทะเลหมดเลยว่ะหน้าร้อนมั้งร้อนๆอย่างงี้เลยมานั่งทะเลซะหน่อยหัวใจยังไม่10ดวงอีกเหรอ8ดวงเลยครับโอเคขั้นแรกเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อเราเนี่ยเอานี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ดีกว่าถ้ายัดไปตอนนี้เลยบอกเลยว่าช่องเก็บของจะต้องเต็มครับเดี๋ยวเราตกปลาก่อนฮึบฮึบปลาตกปลาที่ตกปลาจำนานผมไปลอง2-2มาน่าจะบริเวณนี้นะผมเพราะว่าพ่อเขาอยู่ฝั่งขวาอุ้ยนั่นมันเรนโบว์นี่นะต้องมาทางนี้แน่ๆเลยนี่แหละไปเลยชึบเจอหน่อยตำนานขอดูหน่อยว่าตำนานแห่งฤดูร้อนนี่มันเขาบอกว่าตำนานแห่งฤดูร้อนเนี่ยเป็นปลาที่ตกยากสุดของไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเจอกันดูนายหรือเปล่าตำนานเอาไม่ใช่ว่ะแม่ขยะล้วนๆเลยตกผิดฝั่งครับเมาส์อยู่ทางนี้ต้องไปทางนู้นนี่เราใช้เหยื่อหายนี่ใช้เหยื่อหายากนะเนี่ยแล้วเหยื่อทำยากเหยื่อแบบเหยื่อธรรมชาติครับผมจากลุงลีนัทแล้วปลาที่มามันก็ต้องปลาดีหน่อยสิวะจะมาปลากากก็ไม่ได้โด perfect นี่มันเลดมอลเลดนี่นะมาพาร์ทนี่บอกเลยว่าจะต้องหน้าเบื่อนิดนึงเพราะว่าต้องตกปลาทางพาร์ทนะผมเฮ้ยตกใจปลามันดีดว่ะเดี๋ยวก่อนถือว่าเป็นการฟอร์มมือที่ดีนะผมคูน่าถือว่าเป็นการฟอร์มมือที่ดีนะบอกเลยว่าเราจะใช้พวกมันเนี่ยในการฝึกขึ้นมาน่าจะเป็นมอลเล็ตเรามาหาตำนานกันครับปลาตำนานนี้มีชื่อว่าคริมสันนมหอชื่อมันเท่มากเอ้ยทูน่าอีกแล้วเอ้าทูน่ากล่องออกว่ะขอกล่องก่อนได้ไหมทูน่าน่ารักมากขอบคุณครับเกรดโอ้โหยอดเลยแม็กนะครับมาครับมาแล้วทูน่าอีกแล้วจ้าตกทูน่าแบบเพอร์เฟกต์ตึมอึ๊บนี่ติดแม็กตลอดนะเว้ยติดแม็กตลอดแล้วก็ใช้เหยื่อดีขนาดนี้ยังตกปลาดีๆไม่เจอเลยนั่นขยายนะฮะจะขึ้นไหมเนี่ยคิมสันเนี่ยลูกจะ6 โมงเย็นแล้วนะโอ้ยกล่องมาแล้วขอกล่องก่อนโอ้ยกล่องไม่ได้ด้วยเซ็งตรงนี้ปล่อยมันหลุดไปก่อนดิอ่ะไวตรงนี้มาไวมากทูน่าอีกแล้วจ้าเอ้ยทำไมมันดิบทำไมมันขึ้นสุดเลยวะทูน่าตัวนี้มันแรงดีจังเลยขึ้นบนสุดนี่คือใกล้ผิวน้ำนะผมไม่เจอเลยวะเจ้าคริมสันฉันเลือกนายอยู่ไหนกันออกมาสิเฮ้ยเอาแล้วยังไม่ใช่ครับยังไม่เจอตัวเลยยังไม่รู้ลักษณะการดิ้นมันเลยวะขอเจอตัวสักครั้งก่อนเดี๋ยวเผื่อมันพลาดครั้งแรกด้วยผมว่าครั้งแรกไม่น่าตกได้เลยนะเว้ยน่าจะประมาณ 2-3 ครั้งก่อนเฮ้ยอันนี้ทูน่าเกือบหลุดเฮ้ยนี่แค่ทูน่ายังไม่ฉันเป็นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยบ้าจริงเฮ้ยว่ามันไม่ใช่ทูน่าแล้ววะไม่ใช่ตำนานด้วยทูน่าจริงเหรอถามจริงอ้าว what the fuck นี่มันตัวอะไรอะไรคือซูเปอร์คูคัมเบอร์ไม่ใช่ทูน่าเหรอเนี่ยตกใจเลยผมนี่เงือบปลาดำแม็ก
ครั้งสุดท้ายแล้วเอ้ยยังไม่ครั้งสุดท้ายดิเหยื่อหมดแล้วครับเหลือแต่เหยื่อธรรมดาแล้วแต่เกมนี้มันประหลาดอย่างนึงใช้เหยื่อดีๆไม่ค่อยออกต้องเหยื่อแบบเหยื่อนักเรียนเหยื่อดีๆเลยไม่ใช่เหยื่อดีๆไม่ออกต้องเหยื่อแบบธรรมดาต้องธรรมดาสามัญน่าจะเป็นปริงฮะเหมือนเดิมปริงม่วงแน่ไงหมดแล้วโอเคเอาเหยื่อธรรมดาใส่ครับบอกเลยวันนี้ต้องตกให้ได้เว้ยยันตีหนึ่งอะตกยันตีหนึ่งวันนี้จนกว่าพลังงานจะหมดโอปลาดำแน่เลยปลาดาปลาดำปลาดำเฮ้ยมันปลาดำมันแปลกๆวะจึ๋มจึ๋มจึ๋มทำไมมันนอนก้นอย่างเงี้ยจบมาสิจบปลาฉันเลือกนายแล้วฟีวีดเยอะเหลืออีก40อันครับไม่รู้เพียงพอหรือเปล่าต่อการตกตกแม่งทั้งวันเดี๋ยววันนี้ต้องได้ถือวะปลาดำอีกแล้วอ่ะปลาชนิดอื่นไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนก้นนะผมตัวนี้จะแบบพิเศษหน่อยแม่งนอนก้นเลยเนี่ยเดี๋ยวพอเทคเคิลหมดใช่ป่ะตัวนี้ขึ้นมาตัวแรกมันจะเป็นปลาในตำนานแล้วเราก็ตกไม่ได้เว้ยเกมมันชอบเล่นตกเราเอาไม่ใช่นะเอาใส่เข้าไปครับมาสองทุ่มแล้วตกมาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่เจอเลยคิมสันเอ้ยตำนานเนี่ยหนุ่มหายใจเจ้าอยู่ไหนกันนี่ตัวอะไรเนี่ยใช่ปลาดำเหรอใช่วะอึ๊บแม็กก็ยังไม่ใช่ฮะเวลาไหนกันแน่ฟะเดี๋ยวปลาดำนี่เอาจับปลาดำซาชิมิให้หมดเลยเอาไปเลี้ยงอึ๊บโอ้ปลาดำอย่างเงี้ยชัวร์เลยอาการนิ่งๆอย่างนี้มันเฟืองแท็บบับเบิ้ลนะเว้ยพูดตรงๆทำยากด้วยไม่ใช่หรอกไม่ใช่คอปเปอร์ทำคอปเปอร์ยังน้อยอยู่เอ้ยไม่น้อยดิที่น้อยคือเหล็กนี่หว่าใช่ไหมดูก่อนทำจากอะไรใช่ครับ1คอปเปอร์แล้ว10แซปครับไม่เป็นไรยังถือว่าใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ยังพอรับได้ตกทั้งวันครับวันนี้อย่าคิดมากก็ถ้าเกิดพันนี้ขอถ้าพันนี้น่าเบื่ออะไรขออภัยนะฮะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยมันมีตัวบังอาจบังอาจมากเฮ้ยเฮ้ยเบาๆลูกไม่ใช่ตำนานแน่ๆครับน่าจะเป็นปิงปิงม่วงเออตึ๊บก็ให้ปิงม่วงจ้าเริ่มมืดแล้วมืดตึ๊บเลยเจ้าครีมสันออกมาแม่สาหร่ายทะเลซีวีดเฮ้ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะหลิ่งแปลกใจจริงๆโจจ้ามาไงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อโมเคนซีดีก็มาว่ะฉันละแปลกใจเหลือเกินคิมสันที่ฉันตามหาอยู่ไหนกันไอ้นี่ไม่ใช่คิมสันไอ้นี่มันคือคูคัมเบอร์นะจะหลอกเราจะหลอกเราจะสลัดเราหลุดนะละยากไอ้น้องจะสลัดที่หลุดอ่ะไปฝึกมาใหม่แค่นี้อีซี่มากไอ้หนูเหลือกี่ทีวะเหลือประมาณได้อีกหลายทีอยู่ครับยังไม่ใกล้หมดเท่าไหร่เฮ้ยไม่มากจริงเหรอเนี่ยนี่ตกทั้งวันเลยนะเนี่ยผมพยายามจะหาปลาตำนานอีกตัวนึงกายสาผมไม่พบเนี่ยนั่นก็ไม่มาเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่ตกทั้งวันแล้วไม่เจอเดี๋ยวบอกว่าผิดหรือดูอ่ะไม่ผิดเราดูถูกแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนถูกแล้วตรงนี้แหละปัญหาคืออยู่ไหนเนี่ยตกทั้งวันยังไม่เจอเลยบ้าชิปออกมาได้แล้วทั้งมาแน่ภัยแล้วนะคิมสัน
มาอยู่กับพ่อมาพ่อจะเลี้ยงดูอย่างดีเก็บใส่กล่องเลยสัญญายังไม่มาอีกนาไม่ใช่คิมสันนามันก็แค่ปลาดำธรรมดาย้ายฝั่งตกจุ๋มเฮ้ยไม่ย้ายดีแล้วฝั่งนี้ดีแล้วขยะเยอะเหลือเกินฉันละแปลกใจเหลือเกินฉันกำลังทำอะไรอยู่ทำไมฉันหาปลาในประการไม่เจอล่ะทำไมมีแต่อะไรนี่มันไร้สาระนี่ก็เที่ยงคืนแล้ววัดเดอะฟักซี่วีมายังไงวะจะตกปลาต่อไปจังหวะถึงตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าค่อยนอนก็ได้มีปัญหาโหโจจ้าเขาไล่มาเวลานี้ไม่มาจริงเหรอวะถามจริงจะหมดวันแล้วนะเฮ้ยตกตั้งแต่เช้าไอ้บ้ามาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าเลยเนี่ยทำไมมันเร็วจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาตัวอะไรวะทำไมแปลกๆวะใช่ซีเหรอซีคัมเบอร์เหรอไม่ใช่ซุปเปอร์แน่ๆไม่ใช่ซุปเปอร์ไม่ใช่ซีตัวอะไรวะมันดีแปลกๆมันกระตุกพึดแบบพรวดเลยดูดิตัวอะไรวะขึ้นมาใช่เหรอวะเนี่ยแม่งมาซะยากเลยบ้ามาอีกเฮ้ยตำนานโอ้ยโอ้ยตามเขาเลยไม่ทันครับมาไม่ตั้งตัวเลยจะหลับแล้วจะนึกว่าจะไม่มาแล้วนะเนี่ยโอ้ยบีดลงน่าจะลงไม่ขึ้นแล้ว yes woo มาแล้วเว้ยทีมสันสำเร็จอีกหนึ่งตัว yes โอ้ยจบๆไปตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยวก่อนไปผมพยายามมาหายปลายตัวหนึ่งที่ผมรอตกถึงเวลานี้เพราะว่าจริงๆแล้วมีเหตุผลอยู่มันมีปลายตัวหนึ่งที่มาในรุ่นนี้นะผมแล้วก็มาช่วงนี้ด้วยเป็นปลาที่เรียกว่าปักเป้าฮะซึ่งมาเจอไม่เป็นไรทีมสันแล้วได้แล้วไม่เอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วพอครับปะถึงเวลาแล้วกลับบ้านดีกว่าทีมสัตว์เราพร้อมแล้วเนาะอู้ดีใจเว้ยชูสุดยอดพลังงานหมดทุกอย่างหมดเพื่อทีมสัตว์ตัวเดียว yes ได้สักทีเว้ยแม่งยากจริงยอมรับความยากเลยรีบนอนครับเดี๋ยวไม่ทันฮะอยู่ๆเมื่อคืนสลักได้ให้กำเนิดวัวตัวใหม่ออกมาหน่อมตั้งชื่อวัวก่อนว่าเอาเป็นอะไรดีวะมันขึ้นมา PIE แล้วโพตาก็ไม่ได้ P อะไรพีโด PEO P เอ้ยอะไรดีวะนึกไม่ออกวะพลีแล้วกันนะง่ายๆอ่ะพลีแล้วมันหัวปลีแล้วกันวันที่8ฤดูร้อนปีที่2ฝนตกครับวันนี้วันเกิดของกัสครับผมเดี๋ยวขอดูของแป๊บนึงโอเคไม่เป็นอะไรกัสชอบเพชรหรือไม่ก็ส้มนะผมฉะนั้นแล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเพชรกับส้มนี่บอกเลยว่าอีซี่วันนี้ดวงออกค่อนข้างดีด้วยนะผมเดี๋ยวเล่นกับแมวก่อนโอ้เก็บทิ้งฝันก่อนปลาในตำนานเราจะมาปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกไม่ได้ส่วนไอ้พวกนี้ก็เลดมอลเลดทูน่าอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องแยกนิดนึงอนาชูวี่อะไรนี้ไม่เอาครับปลาดำปังปลาแล้วก็ตีวิทผิดที่แล้วลูกตีวิทอยู่ช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาส้มไปครับชอบส้มใช่ไหมเรารู้น้องก็ถามว่านายรู้ได้ยังไงฉันชอบส้มอ๋อฉันเปิดวิกิดูนะ เกมยังไม่สมจริงเลยโคตรกากโอเคสวัสดีเหล่าไก่สวัสดีนะพวกไก่สวัสดี
ไก่กระต่ายไม่มีเสียงครับก็มีเสียงแซกแซกแซกโอเคไหนดูสิว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเอาไข่เล็กมาดิไม่ให้มันเปิดช่องเราครับรู้สึกว่าจะมีเหล่าวัวใหม่มาใช่ไหมไหนตัวไหนตัวนู้นใช่ไหมสลักยังไม่มีนมให้ตอนนี้ตอนนี้มีนมครับสวัสดีเจ้าพลีหมูเฮ้ยเฮ้ยลีไม่ได้วะแม่งกดไม่ได้ที่ผ่านแล้วใครมันให้โวยอยู่นั้นวะเฮ้ยได้เว้ยไม่มีนมครับไม่เป็นไรนะพอละไม่ต้องสระไม่ต้องแปรงรูปก็ได้ผมเราแปรรูปมากๆเดี๋ยวเราเผลอเอาไปใช้หมดเดี๋ยวมันจะหยาบนะฮะโอ้ป้าพาเก็บเข้าไปเอ้ยไม่ใช่หน้าเก็บแล้วเมื่อกี้บางอย่างก็เก็บไว้บ้างก็ดีนะผมเผื่อให้ใครอะไรยังไงนะผมเป็ดนี่ไม่เอาโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพิเศษเนาะเดี๋ยวเราเอามาผงมาเผากันดีกว่าแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะลงเหมืองดีกว่าครับเพราะว่าโคหมดดูจากท่าทางแล้วโคหมดจริงๆต้องไปหาเพิ่มนะผมแล้ววันนี้ฟ้าผ่าด้วยล่ะจ้าเตรียมตัวเก็บแบตเตอรี่ได้แล้วต้มอันนี้ยังไงเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นนะผมเดี๋ยวเรารอสักเดียวตอนนี้บอกเลยทัพเปิ้ลไม่พร้อมแล้วนี่ล่ะอาการไงโอเคได้ปกติดีอันนี้เข้ามาเช็คเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรนะผมปัญหาใหญ่เลยคือหลังจากอัปเดตมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าลงพวกเค้กได้ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหามากๆเลยโอ้ป๊อปปี้ฮันนี่แล้วก็ตอนนี้เครนที่เราเก็บไว้เริ่มร่อยหล่อแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะหมักอยู่ถึงช่วงฤดูใบไม้เอ้ยฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถึงก็ดีครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเกณฑ์นะเวลาฟ้าผ่าผมจะเมาส์สะบัดคนเราก็กลัวอะไรบ้างนะเอาป้าขายพีชก่อนนี่มันอย่าไปใหม่ขายพีชขาย1ออเรนจ์อ้าวแล้วนี่มันเหลือแล้วเนี่ยหายละเคเบอรี่ไว้นี่ก่อนลืมเก็บเข้ากล่องอันนี้ป๊อปปี้ฮันนี่ขายทิ้งแล้วครับราคาดีแน่นอนโอเคเราจะเอาออเรนจ์วันนี้ป้าแพมป้าแพมไม่มีของให้เลยเอากาแฟมาป้าแพมป้าแพมบอกเอาเอาไปป้าแล้วอย่างงองแงเข้าใจเดี๋ยวเราเอาส้มไปให้กัสแล้วก็เดี๋ยวเราเอากาแฟไปแจกหมอนะเพื่อให้หมอนี่หลงรักเรายิ่งขึ้นหมออะไรไม่ว่านะขออย่างเดียวอย่าอีเวนต์ขอร้องไม่พอใจมากหัวใจหมอแดงแล้วครับ7ดวงใกล้ละแล้วก็ไม่ทะลึ่งไม่ต้องทะลึ่งมอบดอกไม้ให้หมอนะไม่ต้องทะลึ่งนะบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ต้องทะลึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบมากนะแล้วก็วันนี้วันหยุดของหลายๆคนเอาพริกไปให้ลุงลูวิสลุงอย่าเรียกลุงนี่เขาคือนายกเลยนะเว้ยนี่หัวใจม่วงครับ9ดวง9ดวงแล้วจิบๆๆแน่นอนโซล่าเอเซนไปให้กับเจ้าเจ้านั่นที่มันชอบนะเว้ยมันชอบแต่มันแปลกๆมันไม่ค่อยแสดงความรู้สึก Human haveหัวใจมันสูดดวงอ่ะผมชักไม่แน่ใจมันชอบอะไรกันแน่เนี่ยขอดูจริงๆเหอะโคบัสใช่ไหมใครทะลึ่งบอกว่ามันชอบโซล่าวะงงว่ะไปเปิดไอ้นั่นมารูปที่มันคนแชร์ในกลุ่มอ่ะใครว่านี่ชอบโซล่าวะมันชอบพวกไดมอนด์กับพัมคินไหลวะงงเลยบ้าชิบหายไม่น่าหรอกโซล่ามอบให้แม่งทำหน้าหยีบ้ามันไม่ได้ชอบว้าเซ็งโซเซ็งแน่นอนครับว่าวันนี้ฝนตกพวกนางต้องอยู่บ้านเป็นแน่แท้เอามาเป
หัวใจ5ดวงแล้วจ้าบอกแล้วเห็นไหมหัวใจเราเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าเราหมั่นเอามาให้นะฮะคิดว่าเล่นเฮาส์บูนอยู่แล้วกันเฮ้ยเอมิลี่หัวใจม่วงแล้วเอมิลี่9ดวงแล้ว10ดวงไปเลยเอมิลี่เอ้ยนิดเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวแวะเข้าอีกบ้านนึงครับบ้านของวินเซนส์สักครู่ไอเด็กผีนี่มันชอบของแพงชิบหายเลยไม่ต้องให้แล้วกันมันให้ของยากมากเลยครับไอวินเซนส์เนี่ยอ้าวแซมกับเซบาสเล่นอะไรกันเฮ้ยโอ้เอาว่ะเออว่าไงเซกเวชั่นเซบาสกับฉันกำลังเล่นแจมซีซั่นอยู่นะแจมเซสชั่นวะฉันแค่อยากจะสร้างฉันพยายามที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมานะผมเออเพื่อให้แบบส่งต่อเพลงอย่างเงี้ยไปให้หลายๆคนอะไรเงี้ยให้หลายๆคนได้ฟังมันอะไรเงี้ยอยากเป็นนักดนตรีประมาณนั้นแปลไทยง่ายๆแล้วสักเวอร์ชันชอบเพลงประเภทไหนล่ะผมอ่านแนวเพลงผมงงมากเลยอันแรกคือน่าจะเป็นลักษณะของเพลงป๊อปล่าเริงนะเอออันสองนี่คือแนวเสียงล็อกเอออันนี้คือใช้พลังงานเยอะแดนซ์มันๆแบบโจ๊ะๆอะไรเงี้ยอันสุดท้ายนี่คือยิ่งงงหนักเลยเอาเป็นแนวป๊อปแล้วกันนะผมชอบแนวป๊อปเพลงด้วยเฮ้ย hey, มันก็เป็นแบบที่ฉันคิดเอาไว้แบบสไตล์ของฉันพอดีอะนะว่าไงนะเซบาสพวกเราเอาไงดีอะโอเคขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือแซกเวชั่นที่ช่วยกีตาร์และอีกอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณว่าฉันรู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเสียงกรีดร้องความสำเร็จอะไรเงี้ยเออฉันมั่นใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอาตามเต็มที่เลยแต่ว่าฉันยังต้องหาสักคนหนึ่งมาเล่นดรัมอะนะเต็มที่เลยไม่ว่ากันแล้วแต่เซบาสเมื่อกี้มึงวาร์ปเหรอได้ข่าวว่าเมื่อกี้อยู่ด้วยกันอยู่เลยเอ้าวินเซนต์ได้สี่ดวงได้ไงวะยังไม่ได้ให้เลยเลยนะโอเคแล้วก็เอาแวะโจจ้ามาให้ด้วยครับชอบโจจ้าแซมไม่ว่างเล่นกีตาร์อยู่จ้ะไม่กวนก็แล้วไปแหละโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปสันล้าต่ออยากเกียดป้ามันจะผ่าเลยเรื่องหนาววะไม่เคยผ่าเรื่องไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมได้ยังไงกันอ่ะนี่ฉันต้องเอาของขวัญให้กัดไม่ใช่เหรอผ่าเจงเฮ้ยกัดเอาออเรนจ์มาฝากแหละรู้ว่ากัดชอบโอ้ใช่เหรอขอบคุณมากเลยฉันชอบมันมากเลยมันเกิดฉันด้วยเนี่ยหัวใจ7ดวงแล้วครับตอนนี้อัพเดตอัชเมนต์ป๊อปปูล่านะผมก็หัวใจเกิน5ดวงหลายคนโอ้โห1 2 3 4 5นี่มันไม่ใช่5ดวงธรรมดาแล้วอันนี้มัน1ขั้นอีวอลูชั่นแล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราแวะไปลงเหมืองกันครับวันนี้ไม่ค่อยมีหาแล้วแหละไปเริ่มแล้วลิ้นไก่เริ่มสั้นฟุ้นมากๆลิ้นไก่เริ่มสั้นแล้วฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยฟ้ามันจะผ่าแล้วหนาวอ่ะเฮ้ยตีตายเลยโอ้โหฮึบแวะนี่หน่อยสวัสดีมารุไม่ของให้นะมารุเป็นคนที่ชอบของแพงนะผมฉะนั้นจึงไม่มีของให้หัวใจนาง7ดวงแล้วจริงอยากให้นะของทอให้ทองสักอันหนึ่งอะจบเลยคุยกันรู้เรื่องอันนี้หัวใจก็กี่ดวงแล้วเดวิทกำลังยุ่งอยู่5ดวงฉันไม่ว่างเลยนะจ้ะไม่กวนจ้ะเอ้ยเสียงกบแล้วก็เอาแซลมอนเบอร์รี่ไปฝากลุงลีนัสนิดนึงนะผมอยู่ไหนวะฝนตกน่าอยู่ในบ้านมั้งดูวิ่งไปหาเหมือนเดิมนี่ก็ลงเหมืองกันสบายอีซี่ฟิวเฮ้
มาดีของขวัญที่ดีมาก10ดวงแล้ว10ดวงอีก1คนครับ1 2 3 4 5 6 6ละเหลือเอมิลี่เหลือโรบินเหลือลูวิสเลวิสดิแล้วป้าแพมนะผมแล้วก็ฮาวี่มารุพวกนี้นี่ก็ใกล้ๆเต็มมาแล้วทุกคนนะครับคนที่ยังไม่ค่อยได้ให้ของขวัญก็จะมีพวกเซบงเซบาร์ดิลลี่วินเซนต์พวกที่ไม่ค่อยเจอตัวพวกนี้เดี๋ยวรับประกันเลยโคบัตนี่เต็มตัวหัวใจเด้งเดี๋ยวจะเอาของดีๆไปเปย์นะผมตอนนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็คนแคก็เช่นกันดราฟหัวใจก็จะเด้งเช่นกันนะผมไปแวะไปหาเลยแล้วกันเฮ้ยเวกอัพเอามาชาร์จอันเทียดตัวดึ๊บก็ให้ของขายเหมือนเดิมเป๊ะไม่เคยเปลี่ยนไม่คิดจะมาอย่างอื่นมาขายบ้างหรอวะอยากได้ของดีๆบ้างอะไรเงี้ยไปชั้นร้อยหาโหติดขี้ไม่เอาไม่อยากตีไฟเบอร์เดี๋ยวมันออกเป็นไฟเบอร์แม่งเซ็งต้องตีท้ายก็ต้องตีป่ะวะเอ้ยมันหลอกฉันมันหลอกข้าข้าเกลียดท่อนไม่ใช่โทษพยายามขุดครับเผื่อจะเจออะไรจริงๆแล้วขุดในเหมือนเทซายได้ดีกว่านะแต่ว่าไปไม่ทันแล้วไงนี่ก็บ่าย3แล้วส่วนใหญ่ผมว่าถ้าเกิดลงชั้นหลังๆเนี่ยมันได้พวกไอ้นี่มากกว่าได้พวกแร่มากกว่ามันจะไม่ค่อยได้พวกหินอะไรเงี้ยมันเจอแร่เลยแต่ว่าแร่ที่เจอจะเป็นแร่แบบดีๆเลยมันจะไม่ใช่แบบคอปเปอร์อะไรเงี้ยมันจะไม่เจอไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอ่ะลงเลยครับมันมืดมองไม่เห็นเอ้ยเอาเว้ยฟาดเอ้ยตกเยอะจังวะเอ้ยเดี๋ยวนะวันนี้ได้ข่าวจะลงมาหาโคไม่ใช่เหรอเอ้ยเป็นไรวะนี่ไงเจอเขาเตยแขกเข้าไป1ดอกฆ่าสลามแดงก่อนทางลงครับลงเลยมีอะไรให้เก็บไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวย้ายชั้นแล้วนะนี่ชั้น108แล้วครับมีคอร์สอันหนึ่งก็ยังดีป้าเดี๋ยวย้ายชั้นกันเดี๋ยวเราไปชั้นแรกๆชั้น45มั้งถ้าจะมีชั้นนั้นมันจะมีนี่อยู่ครับผมดอกพวกโคเพราะตอนนี้โคหมดบ้านชั้น45ครับประมาณนี้พวกดึงๆอ่ะไอพวกตัวดำๆอ่ะที่เมื่อก่อนเราไล่ฟาดรัวๆนั่นแหละตัวแรกดอกไม่ใช่เองก็ดึงๆแต่เองไม่ดอกคุยก่อนมีอะไรไหมฮึดชึดโชชึบชึบโชแปลไม่เจออะไรเบยว่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับป่ะลงเลยเอ้ยอ้าวฟันผิดด้านงงลงทิศคนลงทิศเจอหิน1ก้อนฝั่งขวาแล้วข้างคาว1ตัวลังบีมทางนี้ทางทิศอีกใหญ่กายไม่รู้นี่ไงตัวที่เราตามหาได้โคนี่ไงได้โคอย่างที่คิดไว้จึ๊บจึ๊มแปวไม่เจออะไรเลยฮะครับขอทางลงหน่อยไม่มีทางลงเลยฮะเจอแล้วเอาของมาเสียงเฟซเข้าแป๊บนึงปิดก่อนอึ๊บมาให้ข้างล่างมีอะไรเก็บไหมถ้าไม่มีจะลงชั้นล่างแล้วนะเฮ้ยมีมอนให้ข้า
าไปก่อนโล่งอ่ะเอ้ยนี่ไงฟอสเซนเทียของดีเลยเนี่ยขุดก่อนครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บบรัมโอ้โล่งโคตรโล่งแม่งโคตรโล่งเบยนะครับชั้น50ฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนต้นไม้ลงได้ยินไหมเมื่อกี้คิดเองป่ะวะเหมือนไม่คิดเองนะเหมือนเสียงต้นไม้ลงจริงว้าวมีอะไรดีเบยอะควอฮึบฮึบฮึบเอโตไฟเบอร์ลาก่อยไม่เจอที่ต้องการเลยฮะโอ้ยโทษ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 ไอ้กดผิดเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เป็นบ้าเลยวะเฮ้ยผีไม่เจอกันนานเลยขอโซล่านะอันนี้จำได้เดินมากว่าสุดก็จะเจอทางลงเหมือนกันนะครับเจอจริงด้วยโหอย่างโล่งโหชั้นนี้มันชั้นปอดมอนแล้วของให้เยอะมากชอบไม่ลงด้วยเอาดิอยู่ชั้นนี้แหละไปครับเริ่มบทเพลงบรรเลงเลยไปดูกันว่าจะขุดได้อะไรบ้างนะผมมาขุดรัวๆมีในความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นว่าเราจะได้อะไรนะผมเราจะทิ้งสิ่งที่มันไม่จะเป็นไปอย่างเช่นจำเป็นหมดเลยวะแซฟก็อันนี้เดี๋ยวเราขุดแนวตรงไปฮึบฮึบฮึบไม่มีฮะมันไม่มีแบบของอาร์ติแฟกต์แปลกๆเลยอ่ะโผล่มามีไหมลองขุดดูครับเผื่อมีวันนี้ไม่เป็นไรให้เวลา1วันในการขุดหนังสือแหละอ่ะโน้ตบุ๊กเข้าตัวแล้วไปนั่นเลยไปที่ห้องสมุดเลยครั้งแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเข้าตัวแล้วหายไปเลยนี่เองเอาแยะมาครับขุดรัวๆครับอันนี้ขุดให้ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างเผื่อคนที่ต้องการตามหาดีแฟกต์บางอย่างนะผมที่ยังหาไม่เจอนะครับลองขุดนี้ดูครับผมมีโอกาสเจอเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่เจอพวกเขาเรียกอะไรนะพวกไอ้ตุ๊กตาดออะไรพวกนี้นะผมแล้วก็อย่าขุดเพลินจนเลยเวลาเหมือนเรานะกูจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยกูจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยลืมดูเวลาสายหาแล้วไอ้กลับบ้านโกยทะยมกลับบ้านเร็วโกยไวถือวะอุ๊ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมว่าผมไม่ได้หูแว่วนะมันมีเสียงต้นไม้ล้มจริงต้นไม้ที่ไหนล้มวะจะบอกต้นไม้ในบ้านล้มต้นไม้หน้าบ้านล้มนี่ไม่เอานะเงียบนะเฮ้ยอะไรล้มวะไม่เอาแบบต้นไม้ที่เราปลูกไว้ล้มนะแล้วตายไปเนี่ยไม่เอานะเก็บของกันปูก็ไม่ได้ปูแล้วก็หมดแล้วครับโอเคนอนได้แล้วชึบตีหนึ่งแล้วไม่เคยนอนเร็วเลยให้ตายเถอะ 5,000 วันที่6ฤดูร้อนปีที่2
โอเคก็คุณที่ตามเสร็จแต่หน้าผมนายปริศชาติกับเกมชื่อซาดิโอเล่นฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยนะผมอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ติชมผลงานเพื่อพัฒนาผลงานต่อๆไปเออแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ